ชาวสวนยางในจังหวัดสงขลายังคงกังวลนะครับว่าราคายางพาราจะกลับมาตกต่ำอีกครั้งในช่วงใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนครับเพราะว่าจะมีการหยุดให้บริการรับซื้อจากจีนและบริษัทเอกชนซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกปีแต่ว่าไม่เคยมีการแก้ไขครับ สถานการณ์ราคาน้ำยางสดในจังหวัดสงขลาระยะนี้ราคายังอยู่ในเกณฑ์ที่เกษตรกรชาวสวนยางพอใจนะครับราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ45-46บาทซึ่งเป็นราคาที่ปรับตัวขึ้นมาจากสัปดาห์ก่อนนายสมพงศ์ราชสุวรรณประธานกลุ่มน้ำยางสดบ้านพรุเตียวอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาบอกว่าแม้ว่าในภาพรวมราคาน้ำยางสดจะอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ แต่ก็กังวลว่าในช่วงเทศกาลจุดจีนราคาอาจจะปรับตัวลดลงจากการที่ผู้ประกอบการหยุดการรับซื้อ โดยบางรายก็อ้างว่าจีนหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวซึ่งมักจะประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้นะครับก็ทำให้ชาวสวนยางมีความกังวลและต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาระยะยาวโดวยเฉพาะการหาตลาดใหม่รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศอย่างจริงจังครับ